ปนแป้งอเนกประสงค์กับเนยแล้วก็น้ำมันนะครับให้มันเป็นรูนะครับผมรูแบบเข้มๆหน่อยนี่ครับผมสันในนะครับผมหนามากนะครับเทนเดอร์ลอยนั่นเองนะครับปรุงก่อนเลยด้วยเกลือกับพริกไทยครับพริกไทยโรสแมรี่ครับเล็กน้อยครับโอลิฟออยล์ครับผมลูบเข้าไปครับตักไปเลยเนยกระเทียมมาให้เนยซึมเข้าไปครับกับจ้าเลยครับนี่ทาถูทาถูเอาด้านข้างเลยนะจ๊ะได้สีสวยงามนี้นะครับผมเราก็เอาเข้าไปเตาอบนะครับไฟกลางๆนะครับประมาณสัก180ก็ได้ครับแล้วปลายไปสุกในเตาอบอีกนิดนึงนะหรือถ้ากินแรงก็ไม่ต้องอบเลยเพิ่มเลยไปในกระทะเดิมนะครับผมแล้วก็ผัดผักของเรานะครับผมผักที่อันนี้ไม่ได้ลวกนะครับก็ผัดไปก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะมีบล็อกโคลี่อันนึงผมมันลวกแล้วไปใส่ตามครับพริกไทยครับกระเทียมสับตามครับไม่ใส่ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันไหม้นะฮะแล้วก็ตามด้วยเกลือครับผมปรุงรสสักเล็กน้อยตัดเลยตัดนะครับเพราะว่ามันสุกยากกว่าปกติครับแล้วก็คลุกน้ำมันเลยครับอร่อยมากนะครับตัดให้ผักสีสวยๆอย่างเงี้ยครับมากก็ดูไฟเองแล้วกันนะครับอยากให้สุกประมาณไหนสวยงามนะครับผมจริงๆอยากทำแมสโพเทโต้แต่ว่าขี้เกียจนะครับผมกินมันฝรั่งทอดแล้วกันที่ผักของเราที่ผักมันเรียบร้อยครับสเต็กเนื้อสันในนะครับเป็นเดลอยฟิลเลมิยองอะไรประมาณนี้นะครับซอสเกรวี่นะครับผมนี่เรียบร้อยครับผม